กันดั้มอีซี่นะครับเป็นกันดั้มที่ถูกดัดแปลงมาจากกันดั้มกราวไทป์หรือกันดั้มภาคพื้นดินเป็นหุ่นประจำตัวของชิโร่อามาดะพระเอกของภาคกันดั้ม08ทีมแน่นอนครับว่าลักษณะภายนอกของกันดั้มอีซี่นั้นทั้งเด่นสวยและสะดุดตาเอามากๆครับแต่ว่าสเปคภายในล่ะวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปข้อมูลของกันดั้มอีซี่นะว่าหลังจากที่ทำการดัดแปลงมาแล้วมีความแตกต่างจากรุ่นพื้นฐานอย่างกันดั้มกราวไทป์ยังไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทันพีแกตลิงกับผมคุณอานนท์ครับตอนนี้คุณอยู่ในช่วงกันดั้มทอล์คครับในซีรีส์ของกันดั้มนะครับไม่ว่าจะจักรวาลหลักหรือจักรวาลทางเลือกหรือแม้กระทั่งซีรีส์ที่เป็นสายบิวก็ตามจะมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวละครอยู่เสมอๆเลยนั่นก็คือหุ่นพังครับและเมื่อตัวละครของเราหุ่นพังสิ่งที่ต้องทำก็คือซ่อมหุ่นยังไงครับมีหลายเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับหลายตัวละครตามที่บอกไปซึ่งหลังจากที่หุ่นทำการซ่อมแซมมาแล้วหุ่นหลายตัวนะครับก็กลับมาในสภาพที่เหมือนเดิมทุกประการพร้อมออกไปสู้และโชว์สกิลการปะทะที่เหนือชั้นกับศัตรูต่อได้เลยแต่ก็มีตัวละครอีกกลุ่มนึงนะครับที่ตอนจะซ่อมเนี่ยบอกได้เลยว่ายากลำบากมากนะครับเนื่องจากเหตุผลต่างๆนานาเช่นหุ่นเสียหายเกินไปบ้างล่ะอะไรสำรองไม่มีบ้างล่ะประมาณนี้วันนี้นะครับผมคุณอานนท์เนี่ยจะมาพูดถึงกันดั้มอีซี่เมื่อซ่อมมาแล้วมันต่างกับกันดั้มกราวไทป์ยังไง IX19G EZ8 หรือ EC หรือ ECA ส่วนตัวเนี่ยผมจะขอเรียกมันว่ากันดั้ม EC นะครับซึ่งชื่อของมันเนี่ยก็เยอะซะเหลือเกินกันดั้ม EC นะครับเป็นกันดั้มที่เดิมทีเป็นกันดั้มกราวไทป์ของชิโร่อามาดะหลังจากที่ชิโร่นะครับได้ทำการต่อสู้โชว์สกิลการปะทะที่เหนือชั้นกับแอปสลาร์ส2เป็นที่เรียบร้อยทำให้กันดั้มกราวไทป์ของชิโร่เนี่ยเกิดความเสียหายอย่างหนักเลยครับกันดั้มกราวไทป์นะครับในเวลานั้นเนี่ยถือเป็นกันดั้มที่ทั้งตัวหุ่นเองเนี่ยแล้วก็อะไหล่ได้ทำการเลิกผลิตไปทั้งหมดแล้วกันดั้มกราวไทป์ที่เกิดความเสียหายจึงจำเป็นต้องหาอะไหล่จากที่อื่นมาทำการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมให้กลับมาปฏิบัติการได้เหมือนเดิมซึ่งในเรื่องนะครับก็จะมีกราวไทป์ที่ซ่อมมาแบบผิดรูปผิดร่างอยู่ตัวนึงก็คือกันดั้มหัวจิมไงใครที่ไม่เคยดูก็ลองไปหาดูในกันดั้ม08ทีมเอานะบอกได้เลยว่าตลกมากๆนะครับแต่สำหรับหุ่นของชิโร่อามาดะเนี่ยจากการเสียหายเนื่องจากโชว์สกิลการปะทะที่เหนือชั้นกับแอปสลาร์ทคือว่ามันหนักเอาเรื่องเลยครับทำให้กันดั้มกราวไทป์ของชิโร่ต้องทำการยกเครื่องใหม่มันทั้งหมดจนกลายเป็นเจ้าอีซี่นั่นเองด้านความแตกต่างระหว่างกันดั้มกราวไทป์กับกันดั้มอีซี่เนี่ยทางผมจะต้องขออธิบายถึงสเปคหุ่นของทั้ง2ตัวนี้ก่อนนะครับกันดั้มกราวไทป์คือกันดั้มที่ถูกผลิตจำนวนมากหรือที่เรียกกันว่า mass product ถูกออกแบบให้ใช้งานบนภาคพื้นโลกซึ่งกันดั้มกราวไทป์นะครับจะถอดระบบคอร์บล็อกออกรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในอวกาศออกไปทั้งติดตั้งลิมิเตอร์จำกัดสมรรถนะให้อยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติการได้อย่างราบรื่นแต่สำหรับนักบินนะครับก็สามารถที่จะเปิดลิมิเตอร์เพื่อใช้งานเต็มกำลังแบบชั่วคราวก็ได้เนื่องจากกันดั้มกราวไทป์ได้รับการออกแบบให้ใช้งานในพื้นที่ที่ทุรกันดารได้จึงติดตั้งกล้องเพอริสโคปไว้ใช้งานใต้น้ำแทนจะเป็นปืนวันแค่นนะครับรวมถึงสามารถติดตั้งฉนวนที่ข้อต่อสำหรับใช้กันฝุ่นและทรายในกรณีที่ทำภารกิจในทะเลทรายครับรวมถึงนะครับก็ยังมีลอกคอกพิษสำหรับให้นักบินขึ้นลงได้สะดวกอีกด้วยส่วนสูงนะครับอยู่ที่18เมตรน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่ 52.8 ตันน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่73ตันเกราะนะครับมาจากลูน่าไทเทเนียมอะลอยกำลังเครื่องนะครับอยู่ที่ 1,350 อาวุธของกันดั้มกราวไทป์นะครับจะมีทั้งหมดดังนี้บีมเซเบอร์ถ้าอ้างอิงจากกันดั้มนะครับบีมเซเบอร์เนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังแต่ในส่วนของกราวไทป์นะครับจะย้ายตัวบีมเซเบอร์ไปอยู่ที่ส่วนขาแทนปืนวาลแคนจะถูกย้ายจากตำแหน่งด้านข้างส่วนหัวไปไว้ที่ส่วนหน้าอกด้านซ้ายร่วมกับมัลติลันเชอร์100มิลลิเมตรแมกชีนกันและ180มิลลิเมตรแคนนอนปืนกลและปืนใหญ่เป็นอาวุธหลักนะครับของกันดั้มกราวไทป์เน็ตกันปืนตาข่ายชิลโล่ขนาดเล็กเน้นความคล่องตัวรวมไปถึงยังใช้เป็นฐานยิง180มิลลิเมตรแคนนอนได้อีกด้วยเท่โคตรเลยฮะนอกจากนี้นะครับกันดั้มกราวไทป์จะมีกันดั้มแฮมเมอร์บีมไรเฟล6ทูบมิสไซล์แลนเชอร์และบาซูก้าอาวุธในกลุ่มนี้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นมันบ่อยมากนักแต่กันดั้มกราวไทป์ก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน
ส่วนแบ็คแพคของกันดั้มกราวไทถูกออกแบบให้ใช้เก็บอาวุธต่างๆรวมถึงยังสามารถถอดเปลี่ยนเป็นร่มชูชีพหรือคอนเทนเนอร์ได้ด้วยก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับสเปคคร่าวๆของกันดั้มกราวไทเรามาดูทางด้านของกันดั้มอีซี่กันบ้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่ทำการยกเครื่องกราวไทไปแล้วสเปคมันจะเป็นยังไงในส่วนกรอบอกของกันดั้มอีซี่นะครับจะมีความเสียหายที่หนักเอาเรื่องจึงได้ทำการดัดแปลงนะครับโล่ที่ส่วนไหลของซากุ2ที่ทำการเก็บกู้มาได้มาใช้เป็นเกราะแทนเกราะเข่าเกราะส่วนเข่าจะถูกปรับให้ยึดกับพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้คุกเข่ายิงอาวุธได้มั่นคงยิ่งขึ้นเนื่องจากการต่อสู้ในป่านะครับซึ่งเป็นสมรภูมิหลักของทีม08มีโอกาสที่เสาอากาศ V-fin จะหักได้ง่ายจึงเปลี่ยนเป็นแบบปกติอาวุธที่หน้าอกของกันดั้มอีซี่จะถูกถอดออกทำให้มีพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีกำลังมากกว่าเดิมได้รวมถึงท่อขับด้านหลักก็มีกำลังเพิ่มขึ้นด้วยครับส่วนสูงของกันดั้มอีซี่นะครับอยู่ที่18เมตรน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่ 51.5 ตันน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่ 71.7 ตันเกราะนะครับทำมาจากลูน่าไทเทเนียมอลลอยรวมถึงเสริมเกราะจากโมบิสูตรอื่นบางส่วนกำลังเครื่องอยู่ที่ 1,380 ได้ทำการติดตั้งปืนวันแค่น 12.7 มิลลิเมตรไว้ที่ส่วนหัวและติดตั้งปืนกลต่อต้านบุคคล35มิลลิเมตรแมชชีนกันไว้ที่บริเวณลำตัวอีกด้วยส่วนทางด้านอาวุธมือถือแบบเดิมอย่างบีมเซเบอร์100มิลลิเมตรแมชชีนกัน180มิลลิเมตรแคนนอนบีมไรเฟลชิลยังคงรูปแบบการใช้งานแบบเดิมอยู่รวมถึงแบ็คแพคก็ยังคงเป็นแบ็คแพครูปแบบเดิมอยู่ครับก่อนหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการร่ายยาวเกี่ยวกับสเปคของกันดั้มทั้ง2ตัวนี้นะครับผมก็คงสรุปได้ว่ากันดั้มอีซี่เป็นหุ่นที่ถูกซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถต่อสู้ในสภาพภูมิประเทศที่หน่วย08อยู่ได้ดียิ่งขึ้นเท่าที่สามารถจะทำได้รวมถึงได้เพิ่มกำลังให้เครื่องยนต์สามารถโชว์สกิลการปะทะที่เหนือชั้นในระยะประชิดได้ดียิ่งขึ้นแม้จะต้องแลกกับอาวุธอย่างมัลติแลนเชอร์และปืนวันแค่นตรงหน้าอกก็ตามรวมถึงได้แก้ไขรายละเอียดช่วงหัวเข่าให้สามารถคุกเข่ายิงได้อย่างมั่นคงขึ้นอีกด้วยแต่ทว่ากันดั้มอีซี่เนี่ยนะครับมีข้อจำกัดในด้านของอะไหล่ที่หาไม่ได้อีกแล้วจึงต้องทำการดัดแปลงชิ้นส่วนจากหุ่นรุ่นอื่นๆมาใช้ทำให้เกราะในบางจุดของกันดั้มอีซี่นั้นบางลงครับแต่ถึงแบบนั้นเองก็ทำให้น้ำหนักของกันดั้มอีซี่นั้นลดลงตามไปด้วยบวกกับกำลังเครื่องที่เพิ่มมากขึ้นทำให้กันดั้มอีซี่นั้นถือว่าเป็นหุ่นที่มีความคล่องตัวกว่ากันดั้มกราวไทเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้นะครับผมจะไม่ขอออกความเห็นเลยนะว่าระหว่างกันดั้มกราวไทกับกันดั้มอีซี่หุ่นตัวไหนกันแน่นะครับที่ดุกว่ากันเพราะแม้หุ่นตัวนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ทว่าก็ใช้โครงสร้างแบบเดียวกันระบบคอมพิวเตอร์แบบเดียวกันรวมถึงอาวุธพื้นฐานก็เหมือนกันอีกด้วยแต่ถ้าถามผมถึงความหล่อแล้วก็แน่ละครับเป็นผมเนี่ยก็ต้องโหวตไปทางกันดั้มอีซี่อยู่แล้ว